ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับไทย PBS Podcast รายการเล่ารอบโลกโดยผมปิติสีแสงนามนะครับวันนี้รายการของเราก็ยังคงพูดคุยกันนะครับในวาระที่เราเฉลิมฉลองครบรอบ240ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับหรือว่าการที่กรุงเทพของเราเนี่ยเป็นเมืองหลวงเป็นจุดศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรแห่งนี้มาต่อเนื่องยาวนานถึง240ปีแล้วครับแต่ว่าประเด็นสำคัญที่เราพูดคุยกันในซีรีส์นี้ก็คือกรุงเทพและประเทศไทยไม่ได้เกิดขึ้นจากคนไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจนะครับเกิดขึ้นจากการที่เรามีการไปมาหาสู่กันทํามาค้าขายกันกับหลากหลายประชาคมนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพสยามประเทศไทยคือพื้นที่ที่คนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมาอยู่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นแล้วก็สร้างความรุ่งเรืองสถาพรขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับยังมีอีกชุมชนหนึ่งครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นแผ่นดินนี้นะครับจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชาวสยามด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีพรมแดนติดกันในปัจจุบันนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยการไปมาหาสู่กันเพื่อที่จะเปิดเส้นทางการค้าออกสู่บริเวณที่เรียกว่าทะเลจีนใต้นะครับหรือว่าอ่าวตังเกียนะครับของประเทศเวียดนามในปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของชาวเวียดครับหรือว่าที่เขาเรียกตัวเองว่าเวียดนะครับเวียดนามเวียดเนี่ยนะครับเป็นชื่อนะครับของชนชาตินะครับส่วนคำว่านามเนี่ยแปลว่าคนนะครับเวียดนามก็คือชาวเวียดบางครั้งเนี่ยคนไทยเราก็จะนิยมเรียกคนกลุ่มนี้ชื่อนึงนะครับว่าชาวยวนชาวยวนหรือว่าชาวเวียดนะครับยวนนี่เวลาเขียนนี่ยอหญิงวอแหวนนอหนูนะครับยออัวนอยวนชาวยวนหรือว่าชาวเวียดเนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนที่เป็นประเทศไทยนะปัจจุบันนี้หรือในอดีตก็คือสยามนะครับมาตั้งแต่ครั้งของกรุงศรีอยุธยาเราพบหลักฐานในหนังสือนะครับที่เป็นบันทึกการเดินทางของชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่านิโคลัสเชเวสนะครับนิโคลัสเชเวสเนี่ยเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรสยามนะครับในช่วงพุทธศักราช2224นะครับ2224ก็ประมาณสัก100ปีนะครับหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่ประเทศไทยเราตอนนี้ก็สถาปนาอำนาจขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งละนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยกอบกู้เอกราชได้นะครับช่วงกลางของปี2130นะครับทศวรรษ2130นะครับก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นซีรีส์ลบกันยาวเลยนะครับ2130แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือการชนช้าง2135นะครับนิโคลัสเชเวสเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรสยามในปี2224นะครับถึง2229นะครับรวมแล้วก็ประมาณ5ปีแล้วเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่ามีชาวโคชินจีนโคชินจีนเนี่ยนะครับหรือว่าโคชินไชน่านะครับซึ่งเป็นชื่อที่ชาวฝรั่งเศสใช้เรียกคนที่อยู่ในดินแดนอินโดจีนเล่าให้ฟังว่าในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีชาวโคชินจีนมีชาวต่างชาติอื่นๆนะครับพำนักอยู่ในกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็ธรรมเนียมปฏิบัติของกรุงศรีอยุธยาตอนนั้นก็คือพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยจะแต่งตั้งหัวหน้าของแต่ละชนชาติให้ดูแลปกครองกันเองในพื้นที่ที่จัดสรรไว้ให้อยู่ตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยานะครับสืบเนื่องจนถึงแน่นอนกรุงเทพนะครับกรุงศรีอยุธยานะครับชาวยวนที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับหนีเข้ามาในประเทศไทยเป็นหลักนะครับเพราะว่าพรมแดนมันอยู่ไกลกันจนเกินไปนะครับเราก็คงไม่ได้ไปกวาดต้อนคนของเขามานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วด้วยการที่เขามีภัยความมั่นคงภายในของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางด้านการเมืองความขัดแย้งทางด้านศาสนานะครับก็เลยทำให้มียวนอพยพเนี่ยหรือว่าชาวเวียดอพยพเนี่ยเข้ามาอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์เป็นจำนวนมากนะครับจริงๆทยอยเข้ามาตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาแล้วมีหลักฐานนะครับว่าในสมัยของรัชกาลรัชกาลที่1นะครับปีพุทธศักราช2325ซึ่งปีนี้ก็เป็นปีสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นปีเริ่มต้นสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับเจ้าเมืองสำคัญของเวียดนามทางด้านใต้หรือปัจจุบันเนี้ยนะครับก็คือเมืองโฮจิมินห์ซิตี้นะครับในอดีตเรียกว่าเมืองไซงอนเจ้าเมืองไซงอนชื่อว่าองเชียงสือนะครับองเชียงสือเจ้าเมืองไซงอนเนี่ยได้พาครอบครัวอพยพหนีกบฏนะครับกบฏไกเซิน
เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารนะครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่1นะครับล้นเกล้ารัชกาลที่1ก็พระราชทานที่ดินบริเวณทิศใต้ของบ้านต้นสำโรงให้เป็นที่พำนักเพราะฉะนั้นชาวยวนก็อพยพตามมานะครับก็ตั้งพื้นที่อาศัยกันอยู่ในบริเวณนี้เป็นจำนวนมากบ้านต้นสำโรงอยู่ตรงไหนนะครับบ้านต้นสำโรงปัจจุบันนี้เราชาวกรุงเทพชาวไทยก็จะเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าบางโพก็ตั้งบ้านเรือนอยู่ตรงนี้เป็นยวนบางโพนอกจากนี้แล้วนะครับในช่วงรัตนโกสินทร์เองนะครับก็มีการแย่งพื้นที่กันด้วยนะครับสู้รบปรบมือกันแย่งพื้นที่ในบริเวณที่เป็นปัจจุบันนี้คือกัมพูชาฝั่งตะวันออกนะครับแล้วก็พรมแดนระหว่างกัมพูชากับเวียดนามทางด้านใต้นะครับก็เลยทำให้เกิดสงครามนะครับระหว่างกรุงรัตนโกสินทร์นะครับในสมัยที่เราเรียกว่าสงครามอาณามสยามยุทธนะครับสงครามอาณามสยามยุทธเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสงครามนะครับที่โอ้โหมีความต่อเนื่องยาวนานมากนะครับแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยก็ผลัดกันลุกผลัดกันรับนะครับจนในที่สุดก็ไม่ได้มีใครแพ้ใครชนะกันอย่างจริงจังนะครับแต่ว่าในช่วงของสงครามอาณามสยามยุทธเนี่ยนะครับก็อันนำเนี่ยก็คือพื้นที่ที่เราใช้เรียกนะครับก็คือชาวเวียดนะครับก็ชาวก็พาชาวยวนบางส่วนนะครับกวาดต้อนเข้ามาในพระนครในฐานะเฉลยศึกบางส่วนก็ไม่ได้เป็นเฉลยนะครับแต่ว่า เห็นว่าอยู่ในพื้นที่แล้วมีความขัดแย้งเยอะก็เลยติดตามทัพไทยกลับมาด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าไม่ต้องการที่จะถูกเข้ารีดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยในที่สุดสงครามอาณามสยามยุทธซึ่งจบลงในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่3รัชกาลที่4เนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วแหละว่าฝรั่งเริ่มเข้ามานะครับฝรั่งเข้ามาก็มากวาดต้อนให้ผู้คนเข้ารีดเป็นคาทอลิกนะครับซึ่งตอนนั้นชาวยวนบางกลุ่มก็ไม่ต้องการก็เลยหนีเลือกที่จะหนีนะครับแล้วก็อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับหรือในสยามตอนนั้นสยามเองนะครับก็มีนโยบายอยู่แล้วนะครับมีเขาเรียกว่าพระราโชบายนะครับในการที่จะดึงดูดคนเหล่านั้นให้เข้ามาช่วยกันสร้างความมั่งคั่งรุ่งเรืองแล้วก็สร้างความเป็นจุดศูนย์กลางของพื้นที่นี้อยู่แล้วต้องอย่าลืมนะครับว่าล้นเกล้ารัชกาลที่3เนี่ยคือห่วงเวลาที่เราตัดสินใจแล้วแหละว่าเราจะไม่กลับไปสร้างกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าเราจะใช้กรุงเทพนี่แหละนะครับเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรแห่งนี้เพราะฉะนั้นยวนที่เข้ามาก็จะมียวนหลายกลุ่มมากเลยนะครับดังนั้นการจัดสรรที่ดินให้แต่ละกลุ่มก็เลยต้องมีการจัดสรรที่ดินให้อยู่กันตามหมวดหมู่ของศาสนานึกออกไหมฮะว่าก็ในเมื่อเขาทะเลาะกันมาเรื่องของศาสนาดังนั้นถ้าเราให้มาอยู่ในกรุงเทพแล้วเราก็ให้อยู่พื้นที่เดียวกันก็ทะเลาะกันอีกถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการจัดสัดส่วนครับว่าชาวยวนหรือว่าชาวเวียดที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วนับถือศาสนาพุทธนะครับซึ่งเข้ามาตั้งแต่สมัยล้นเกล้ารัชกาลที่1ก็ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ปัจจุบันนี้ก็คือบางโพส่วนชาวยวนที่เข้ารีดนะครับหรือว่ายวนที่นับถือโรมันคาทอลิกแล้วเนี่ยซึ่งอพยพเข้ามาในสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่3นะครับแล้วก็รวมเอาชาวเขมรด้วยที่เราเคยคุยกันไปในตอนที่เราคุยกันเรื่องเขมรไซโยชาวเขมรนะครับซึ่งก็นับถือศาสนาคาทอลิกนะครับที่ได้รับการเผยแผ่มาจากโปรตุเกสเหล่านี้ก็เลยให้มาอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าวัดส้มเกลี้ยงวัดส้มเกลี้ยงก็เดี๋ยวต่อไปก็จะถูกพัฒนาต่อนะครับให้กลายเป็นพื้นที่ที่กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่อีกชุมชนนึงนะครับที่อยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์วัดส้มเกลี้ยงอยู่ตรงไหนนะครับวัดส้มเกลี้ยงก็อยู่ตรงบริเวณที่ปัจจุบันนี้เราเรียกว่าบางกลวยเพราะนั้นตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่ามีชุมชนชาวยวนอยู่นะครับแล้วก็มีการจัดมวลหมู่นะครับคนเหล่านี้เพื่อที่จะให้เข้ามาทำงานในกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยนะครับหลายๆคนก็เรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มยวนสวามิภักดิ์นอกจากนั้นแล้วนะครับอีกยวนอีกกลุ่มนึงก็จะไปอยู่ที่วัดคอนเซปชั่นตรงโบสถ์ของศาสนาคริสต์บริเวณสามเสนเพราะนั้นชุมชนยวนเนี่ยก็เริ่มค่อยๆขยายตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเราเห็นชุมชนยวนขยายตัวจากบางโพมาสามเสนนะครับมาพาหุรัตนะครับชาวยวนเหล่านี้เนี่ยก็แน่นอนส่วนหนึ่งก็มีความสามารถทางด้านการรบและในห้วงเวลาที่ตั้งแต่สมัยล้นเกล้าชั้นที่1 2 3เนี่ยเรายังมีการสู้รบปรบมือกันอยู่นะครับก็มียวนอาสานะครับยวนอาสาเหล่านี้เนี่ยก็เข้ามาเรามีกรมที่เรียกว่ากรมทหารปืนใหญ่ยวนกรมทหารปืนใหญ่ยวนเนี่ยเจ้ากรมมีตำแหน่งเป็นพระยาบรรลือศรีหนาถถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ช่วยเราเอาเทคโนโลยีของการยิงปืนใหญ่เข้ามานะครับมีกองอาสารบยวนนะครับมีสังกัดกรมช่างนะครับอยู่ในช่าง10หมู่นะครับในกรมช่าง10หมู่เนี่ยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่ากรมยวน6กับกรม6เขมรรำโคมทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการแสดงกายกรรมครับ
ไต่ลวดลำโคมนะครับแสดงการตีลังกา6คำเมนโยนตัวกระโดดโลดเต้นต่างๆนานาเวลาที่มีงานออกพระราชพิธีต่างๆต้องอย่าลืมนะครับว่าในคราวที่เราสถาปนากรุงเทพนะครับขึ้นมาเป็นเมืองหลวงอย่างถาวรในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยนอกจากการแต่งตำรับท้าวศรีสุดารักษ์ตำนานนางนพมาศแล้วเนี่ยก็มีการจัดงานลอยโคมนะครับมีการประดับประทีปนะครับที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เฉลิมฉลองกรุงนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงเหล่านี้ในท้องสนามหลวงเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับเพื่อใช้ชาวยวนในสมัยของรัชกาลที่5นะครับสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับไทยกับฝรั่งเศสก็มีการทำสนธิสัญญานะครับเรียกว่าสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสรัตนโกสินทร์ศก122นะครับซึ่งมันส่งผลนะครับให้คนในบังคับของฝรั่งเศสซึ่งรวมทั้งลาวเขมรแล้วก็ยวนหรือว่าเวียดนามเนี่ยนะครับได้รับการคุ้มครองทางศาลเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้รับการคุ้มครองทางศาลหรือว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตขึ้นศาลฝรั่งนะครับไม่ต้องขึ้นศาลไทยก็เลยทำให้มีชาวยวนอพยพอีกจำนวนมากเลยนะครับเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะท่านในกรุงเทพเนี่ยเขาจะมาอยู่กันย่านบางรักแต่อีกพื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งชาวเวียดอพยพเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากด้วยก็คือภาคอีสานกลุ่มนี้จะเข้ามาอยู่แถวแถวอุบลราชธานีเป็นหลักก็คืออีสานใต้นะครับเพราะว่ากลุ่มนี้มาจากทางด้านยวนใต้นะครับมาจากด้านไส้งอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องของอุบลเนี่ยเราก็จะไปกินอาหารเวียดนามถูกต้องไหมครับไปกินอาหารยวนนะครับก็จะอยู่ทางด้านนี้คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcastหลังสงครามโลกครั้งที่2เองนะครับเมื่อเริ่มมีความเคลื่อนไหวนะครับในกรณีของการเมืองอีกครั้งหนึ่งละนะครับที่เป็นการสู้รบปรบมือกันนะครับระหว่างกลุ่มของชาวเวียดที่เชื่อมั่นในอุดมการณ์แบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับก็เลยมีกองกำลังของคนกลุ่มนี้เข้ามาในประเทศไทยด้วยและในขณะเดียวกันนะครับกองกำลังที่เราเรียกว่าเวียดมินเองนะครับเวียดมินเองก็คือคนเวียดนี่แหละที่ต่อต้านการปกครองของฝรั่งเศสนะครับก็อพยพย้ายเข้ามาอยู่ในอีสานของไทยเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะมาวางกำลังกันนะครับมาวางแผนกันเพื่อที่จะทำการรบครั้งสุดท้ายแล้วก็เอาชนะฝรั่งเศสได้ที่เมืองแถนเมืองแถนปัจจุบันนี้หลายๆคนอาจจะรู้จักในชื่อที่คุ้นชินมากกว่าก็คือเดียนเบียนฟูนะครับสมรภูมิเดียนเบียนฟูดังนั้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่ฝรั่งเศสอยากจะกลับเข้ามายึดอินโดจีนอีกครั้งหนึ่งแล้วชาวยวนจำนวนมากก็อพยพเข้ามาในอีสานเนี่ยนะครับก็เขาจะเรียกว่าเป็นกลุ่มยวนอพยพหรือว่ายวนใหม่นะครับซึ่งคนสำคัญที่เข้ามาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับที่ย้ายเข้ามาแล้วก็เข้ามาวางแผนการต่างๆเคลื่อนไหวต่างๆนะครับก็คือเหวียนไอ้กวกนะครับซึ่งเราเองอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะครับกับชื่อเหวียนไอ้กวกแต่เราอาจจะคุ้นชินมากกว่ากับชื่อว่าลุงโฮนะครับหรือว่าท่านโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์เองก็อพยพมาอยู่ที่บ้านนาจอกนะครับอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยบ้านลุงโฮนะครับหรือว่าบ้านของเวียนไอ้กวกหรือว่าบ้านของโฮจิมินห์เองเนี่ยก็ยังคงตั้งอยู่นะครับแล้วก็มีการพัฒนาให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยยวนปัจจุบันนะครับก็ยังมีชุมชนอยู่อีกเป็นจำนวนมากนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ให้ฟังกันนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับกลุ่มของชาวยวนที่สำคัญเนี่ยก็จะไปตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้ๆกับชาวอินเดียและชาวจีนกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่อยู่ที่แถวๆแน่นอนอินเดียอยู่ตรงพาหุรัฐใช่ไหมครับถัดจากพาหุรัฐเราก็จะเจอยวนบ้านหม้อยวนบ้านหม้อเนี่ยสังเกตดูส่วนใหญ่นะครับถ้าไปสืบเชื้อสายเนี่ยนะครับเขาจะเป็นกลุ่มที่หนีภัยจลาจลที่เมืองเวหรือว่าเมืองเวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของอาณาจักรของเวียดนะครับที่รวมเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เข้าด้วยกันนะครับสถาปนากรุงเวเป็นเมืองหลวงนะครับปัจจุบันนี้เวก็เป็นเมืองโบราณที่อยู่ใกล้ๆกับดาหนังใกล้ๆกับหอยอันนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่คนไทยเราชอบเข้าไปเที่ยวนะครับแต่ว่าเมื่อคราวที่เกิดความสับสนวุ่นวายนะครับในช่วงของตรงกับสมัยของประเทศไทยนะครับก่อนที่จักรพรรดิยาลองเนี่ยจะสถาปนากรุงเวขึ้นมาได้นะครับจักรพรรดิยาลองรวมชาตินะครับแล้วก็สถาปนากรุงเวเป็นเมืองหลวงเนี่ยก็รุ่นราวคราวเดียวกันกับรัชกาลที่1ที่1สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของการจักรพรรดิยาลองหรือจักรพรรดิเกียรองเนี่ยในการที่จะสถาปนาขึ้นมามันก็มีการจลาจลมีการวุ่นวายกันเกิดขึ้นกลุ่มยวนกลุ่มหนึ่งนะครับก็หนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนั้นก็จะตรงกับสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรี
พระเจ้ากรุงธนบุรีก็เลยให้ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณที่เรียกว่าถนนตรีเพชรในปัจจุบันนี้ถนนบ้านหม้อในปัจจุบันนี้นะครับหรือแม้แต่ถนนพหุรัตน์เดิมเนี่ยนะครับที่ปัจจุบันนี้เรียกถนนพหุรัตน์เนี่ยสมัยก่อนเรียกถนนบ้านยวนแล้วตอนหลังเนี่ยสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็โปรดให้ขยายถนนบ้านยวนออกไปเพราะว่ามีเมกะโปรเจกต์ใหญ่นะครับในการที่จะวางผังเมืองในบริเวณนี้ใหม่ไม่ว่าจะการขยายถนนเยาวราชนะครับสร้างถนนทรงวาดถนนราชวงศ์ต่างๆแล้วก็มีการ move เอาถนนบ้านยวนออกไปแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นถนนพหุรัตน์ด้วยนะครับแต่ว่ายวนบ้านหม้อเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มนึงนะครับก็คือกลุ่มที่เดี๋ยวจะถูกย้ายออกไปนะครับเมื่อเรามีการสร้างวังหลวงขึ้นมาทางฝั่งกรุงเทพนะครับยวนกลุ่มนี้เข้ามาตั้งอยู่ในบริเวณที่ปัจจุบันนี้เราเรียกว่าท่าเตียนนะครับคำว่าท่าเตียนเองเนี่ยนะครับก็เป็นชื่อที่ชาวเวียดนามใช้เรียกเมืองบันทายมาศเมืองบันทายมาศหรือว่าเมืองหาเตียนในชื่อภาษาเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นพอเขาหนีภัยสงครามจากเมืองเวเข้ามาอยู่ในสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยชาวยวนก็ยึดพื้นที่นี้แหละครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเขาก็บอกว่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้เนี่ยมันทำให้เขานึกถึงเมืองบันทายมาศหรือเมืองหาเตียนของเขาเขาก็เรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าเมืองเขตหาเตียนหาเตียนนะครับคนไทยก็เรียกท่าเตียนนะครับแต่ว่าพอมีการย้ายกลุ่มนี้ออกไปกลุ่มนี้ก็ย้ายไปอยู่ทางนั้นยวนบ้านหม้อถูกต้องไหมครับแล้วก็พื้นที่ตรงท่าเตียนก็เอามาสร้างเป็นบริเวณที่เป็นวัดพระเชตุพนปัจจุบันนี้แถวๆท่าเตียนเองนี่ก็มีการรื้อฟื้นมีร้านอาหารเวียดนามอร่อยๆมีอะไรต่อมีอะไรแล้วก็มียวนอีกกลุ่มนึงนะครับที่เมื่อกี้นี้ผมเล่าให้ฟังไปแล้วก็คือยวนบางโพนะครับยวนบางโพเนี่ยมีวัดด้วยนะครับชื่อว่าวัดบางโพโอมาวาดนะครับวัดยวนบางโพหรือว่าวัดยวนโอบางโพโอมาวาดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นชุมชนของชาวเวียดที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็สร้างมาตั้งแต่สมัยที่เมื่อกี้นี้ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าจักรพรรดิของเวียดนามใต้หนีเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารใช่ไหมครับในสมัยของกบฏไกเชิญนะครับซึ่งองค์เชียงสือเองที่อพยพเข้ามาในปี2325เนี่ยนะครับในที่สุดก็กลับไปสถาปนาราชวงศ์ของเวียดนามได้ใหม่นะครับที่ชื่อว่าจักรพรรดิเกียลองหรือว่าจักรพรรดิยาลองแต่ว่าในที่สุดแล้วพอถึงสมัยของรัชกาลรัชกาลที่4รัชกาลรัชกาลที่5เนี่ยราชวงศ์นี้ก็สูญสลายไปนะครับเพราะว่าความขัดแย้งกับฝรั่งเศสแล้วก็ฝรั่งเศสก็ยึดเข้ามาแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับกลุ่มของยาลองหรือว่าองค์เชียงสือซึ่งเข้ามาตั้งแต่ปี2325เนี่ยก็ได้รับพระราชกรุณานะครับจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระราชทานที่ดินแถวๆคลองบางซื่อบางโพนะครับให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ตรงนี้อีกกลุ่มนึงนะครับก็คือกลุ่มที่ติดตามกองทัพของเจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีนะครับในสมัยรัชกาลรัชกาลที่3ไปตีทางด้านเขมรลาวแล้วก็ยวนนะครับแล้วก็กวาดต้อนยวนกลุ่มหนึ่งกลับเข้ามาอยู่ด้วยนะครับยวนกลุ่มนี้นับถือศาสนาคริสต์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนับถือศาสนาคริสต์ก็เลยให้มาตั้งบ้านเรือนนะครับอยู่ใกล้ๆกับโบสถ์นะครับก็เป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์ด้วยนะครับก็คือโบสถ์เซนฟรังซิสเวียนะครับแล้วก็โบสถ์คอนเซปชั่นนะครับก็อยู่แถวๆสามเสนนะครับหรือที่เรียกว่าชุมชนบ้านยวนนะครับก็เป็นชุมชนใหญ่นะครับแล้วก็อยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับอีกกลุ่มนึงนะครับเทครัวมาในสมัยของสงครามอาณานามสยามยุทธนี่แหละนะครับรัชกาลที่3ก็ให้ไปตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่นะครับในบริเวณที่ปัจจุบันนี้เรียกชุมชนวัดยวนสะพานขาววัดยวนสะพานขาวเนี่ยก็เป็นกลุ่มยวนที่ถูกติดตามเข้ามาตรงนั้นนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยรัชกาลที่3ให้ไปประจำการอยู่แถวๆบางโพอีกส่วนนึงให้ไปรักษาป้อมนะครับรักษาป้อมที่เป็นป้อมสร้างใหม่ชื่อว่าป้อมกาญจนบุรีแล้วก็รัชกาลที่4ก็บอกว่าให้ย้ายกลับเข้าไปอยู่ในเขตพระนครเถอะนะครับแล้วก็เลยพระราชทานที่ดินบริเวณริมคลองพดุงกรุงเกษมให้นะครับคลองตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีชุมชนวัดยวนอยู่นะครับสะพานตรงนี้เนี่ยชื่อพอชื่อว่าสะพานจตุรภักดิ์รังสฤทธิ์นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่พวกเราก็ไม่ค่อยเรียกสะพานจตุรภักดิ์รังสฤทธิ์นะครับเรามักจะเรียกชื่อเล่นมากกว่าก็คือสะพานขาวนะครับพอถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับชาวยวนที่มาอยู่ชาวเวียดที่มาอยู่เนี่ยก็ขยายชุมชนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งในสมัยของรัชกาลรัชกาลที่5นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็พระราชทานนามวัดของชุมชนยวนแห่งนี้ใหม่นะครับเรียกว่าวัดสมนานำนะครับสมนานำบริหาร
สมานานัมก็คือสมณะก็คือพระใช่ไหมครับอานัมก็คือชาวเวียดนะครับแล้วก็บริหารจัดการกันเองก็เลยเป็นวัดสมานานัมบริหารนะครับซึ่งคนไทยหรือว่าพวกเราเองก็มักจะเรียกติดปากนะครับว่าวัดยวนสะพานขาวนะครับวัดยวนสะพานขาวเองเนี่ยก็ยังมีความเป็นชุมชนของชาวยวนอยู่นะครับแล้วก็มีพิธีตุดพิธีเต็กเนี่ยนะครับจัดกันอยู่เป็นประจำอีกพื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งก็มีชาวยวนที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็พอถึงยุคของสมัยที่ตรงกับสมัยของจักรพรรดิเบาไดเนี่ยนะครับในล้นกะสมัยล้นเก้าชั้นที่5ของไทยเนี่ยมีการปราบปรามนะครับเพราะกลัวว่าคนที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยจะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในและทำให้รัฐของตัวเองกลายเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งซึ่งไอ้ความหวาดกลัวตรงนี้แล้วไปปราบปรามศาสนาก็เลยกลายเป็นการเปิดให้กลุ่มชาวตะวันตกนั่นคือฝรั่งเศสนี่แหละใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะยึดประเทศซะเลยนะครับชาวยวนที่นับถือศาสนาคริสต์กลุ่มนี้นะครับที่หนีภัยสงครามภายในประเทศเข้ามาอีกกลุ่มนึงนะครับก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเพราะฉะนั้นที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็เลยมีโบสถ์นะครับในศาสนาคริสต์แต่ว่าเป็นของคนยวนนะครับชื่อว่าอาจนาวิหารพระนางมาริยาปฏิสนธินิรมนนะครับหรือว่าโบสถ์พระแม่มารีนะครับซึ่งโบสถ์พระแม่มารีเนี่ยก็ถือว่าเป็นโบสถ์ใหญ่เลยนะครับที่ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำจันทบุรีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์แต่ว่าเป็นของชาวยวนนะครับเพราะฉะนั้นคนเวียดนามหรือว่าชาวยวนจำนวนมากก็มาอาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรีนะครับที่ในอำเภอเมืองที่อำเภอท่าใหม่นะครับอำเภอขลุงนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่มีชาวยวนอยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีกลุ่มนึงนะครับย้ายเข้ามาอยู่ที่ตำบลท่าแร่นะครับท่าแร่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเรื่องนึงซึ่งเราจะต้องพูดถึงกันด้วยนะครับก็คือวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันนะครับคนยวนนะครับเวียดนามทางตอนเหนือแล้วก็คนจีนทางตอนใต้นะครับกวางตุ้งกวางสีเนี่ยเขาเชื่อนะครับว่าเนื้อของสุนัขหรือว่าเนื้อหมาเนี่ยนะครับมีฤทธิ์เป็นอาหารร้อนเป็นอาหารยานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงฤดูหนาวที่หนาวจัดเนี่ยการได้กินเนื้อหมาหรือว่าเนื้อสุนัขเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายอบอุ่นนะครับแต่ว่าการกินเนื้อสุนัขนี่ไม่ใช่กินเหมือนเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่ที่กินกันทุกวันนะครับถือว่าเป็นอาหารที่มีราคาแพงมากนะครับปัจจุบันนี้ชาวเวียดนามก็ยังคงกินกันอยู่ทางภาคเหนือของเวียดนามทางกวางตุ้งของจีนเนี่ยก็ยังคงมีการกินเนื้อหมาอยู่นอกจากเนื้อหมาแล้วเนื้อจระเข้เนื้อแมวก็กินนะครับแต่ว่าไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆนะครับการจะได้กินเนื้อหมาเนี่ยจะต้องโอ้เป็นงานใหญ่ๆโตๆที่เจ้าภาพมีฐานะดีจริงๆเท่านั้นเพราะว่าราคาไม่ได้ถูกนะครับเนื้อหมานะครับเป็นสินค้าราคาแพงแต่ที่แพงกว่าเนื้อหมาก็คือเนื้อแมวนะครับก็มีการกินกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคนเวียดนามกลุ่มนี้เข้ามาตั้งถิ่นฐานนะครับอยู่ในท่าแร่นะครับสกลนครเนี่ยก็เลยมีประเพณีเรื่องพวกนี้ติดกันมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็หลายๆครั้งในอดีตเราก็เคยได้ยินนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาล้อกันนะครับเพราะว่าของกินของคนไทยหลายๆอย่างเองฝรั่งเขาก็ไม่กินคนจีนเขาก็ไม่กินนะครับแล้วเขาก็งงว่าเรากินได้ยังไงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างที่คนเวียดนามกินแล้วเราไม่กินเนี่ยมันก็เป็นแค่วัฒนธรรมที่แตกต่างกันเท่านั้นเองแต่ว่าการกินการอยู่การทำอาหารเนี่ยถือเป็นภูมิปัญญาถือเป็นวัฒนธรรมนอกจากที่สกลนครท่าแร่ซึ่งเราก็เคยได้ยินเรื่องของหมาอะไรอย่างนี้นะครับอ้อปัจจุบันนี้อีกเรื่องนึงที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากด้วยนะครับก็คือที่ท่าแร่เนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ก็มีโบสถ์คริสต์อยู่เป็นจำนวนมากไม่น่าเชื่อนะครับว่าชุมชนชาวคริสต์ชุมชนนิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันก็อยู่ที่ท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครด้วยนะครับมีโบสถ์ขนาดใหญ่เลยนะครับชื่อว่าอาสนะวิหารอัครเทวดามิคาเอลนะครับก็คือโบสถ์เซนต์มิคาเอลนะครับหรือว่าเซนต์ไมเคิลนะครับอาสนะวิหารประจำอัครมุขมณฑลนะครับเขตมิตรสังท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครในอดีตนี้รุนแรงมากนะครับในสมัยที่เราเองก็กลัวภัยคุกคามตรงนี้เนี่ยเราก็เคยมีความโหดร้ายถึงขนาดกลัวว่าเขามีศาสนาที่แตกต่างจากเราแล้วก็มีการฆ่าเขาทิ้งนะครับเพียงเพราะว่าความเชื่อในเรื่องของศาสนาที่แตกต่างกันนะครับปัจจุบันนี้ชุมชนของชาวท่าแร่ชาวคาทอลิกตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่กำลังรอวันขึ้นได้รับการขนานนามให้เป็นเซนต์นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ถึงตรงนั้น
นอกจากนั้นแล้วนะครับอีกที่หนึ่งที่มีความสำคัญมากๆแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมีวัตถุพยานอยู่ด้วยนะครับนั่นก็คือบ้านลุงโฮนะครับบ้านลุงโฮเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเขาก็เรียกว่าบ้านชุมชนยวนบ้านนาจอกนะครับอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมนะครับก็เคยมาใช้บริเวณตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการที่จะวางแผนนะครับซ่องสุมกำลังนะครับแล้วก็สร้างกองทัพเวียดมินขึ้นมาแล้วก็ลบกับฝรั่งเศสที่เดียนเบียนฟูแล้วก็ขับไล่ฝรั่งเศสออกไปได้นะครับถือเป็นการจบสงครามอินโดจีนครั้งที่1ในปี 1954-1955 นะครับก็ถือว่าเป็นความพิเศษด้วยนะครับที่เขาเองก็เข้ามาแล้วก็แน่นอนเหวียนไอ้กวกเองนอกจากจะเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังมามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือในการที่จะก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับก็อยู่ในพื้นที่นี้ปัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยเชื้อสายเวียดนามเองก็มีการสร้างชุมชนนะครับมีการพูดถึงเรื่องของการที่จะฟื้นฟื้นประเพณีนะครับอย่างเช่นประเพณีเต็ดเหงียนด่านนะครับหรือตรุษยวนนะครับเทศกาลเต็ดนะครับก็คล้ายๆกับเทศกาลปีใหม่นะครับของชาวยวนของชาวเวียดนามนะครับขึ้นมานะครับมีการไหว้บรรพบุรุษนะครับมีการไหว้เทพเจ้าแห่งเตาไฟนะครับหรือว่าองค์เต่านะครับมีการไหว้ปลากระดาษไหว้ขอพรบรรพบุรุษมีการให้อั่งเปากันด้วยนะครับอั่งเปานี่ภาษาเวียดนามเรียกหมึ่งด้วยนะครับแล้วก็มีการเฉลิมฉลองเรียกว่ากินเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นตรุษยวนนี่ก็ถือว่าเป็นโองานเทศกาลใหญ่นะครับแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะเฉลิมฉลองควบคู่กันไปเลยตรุษจีนตรุษยวนนะครับในประเทศไทยการที่เรามีนิกายในพระพุทธศาสนานะครับที่เรียกว่าคณะสงฆ์อนัมนิกายนะครับหรือว่าบรรพชิตยวนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งมีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับคณะสงฆ์อนัมนิกายหรือบรรพชิตยวนเนี่ยนะครับก็เป็นคณะสงฆ์นิกายมหายานในประเทศไทยที่ได้รับการสืบทอดมาจากประเทศเวียดนามนะครับโดยพระสงฆ์ยวนในชั้นแรกเนี่ยเป็นพระสงฆ์ที่บวชเรียนมาจากเมืองเวียดนามทั้งหมดนะครับต่อมาก็เริ่มมีพระสงฆ์ที่บวชเรียนในประเทศไทยแต่ว่ายังคงใช้วิธีการเรียนการสอนแบบนิกายมหายานแบบเวียดนามอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพระสงฆ์ที่มีบทบาทนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคณะสงฆ์อนัมนิกายเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากเลยในราชสำนักของสมัยรัชกาลรัชกาลที่4นะครับรัชกาลที่4เนี่ยโปรดให้บรรพชิตยวนเนี่ยไปประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อต่างๆนะครับอย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังในพิธีเต็ดต่างๆนานานะครับแล้วก็พอถึงสมัยรัชกาลรัชกาลที่5เนี่ยก็มีการพระราชทานสมณศักดิ์แก่บรรพชิตยวนเป็นครั้งแรกนะครับมีการพระราชทานราชทินนามนะครับพัดยศต่างๆปัจจุบันนี้เนี่ยในประเทศไทยเรามีวัดยวนนะครับอยู่ทั้งสิ้นเนี่ย21วัดนะครับแล้วก็องค์สมเด็จพระสังฆราชนะครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณนะครับหรือสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเองนะครับก็มีการพระราชทานบัญชาแต่งตั้งนะครับให้พระคณานามธรรมเมธาจารย์นะครับหรือว่าชื่อเดิมถนอมเถียนถึกนะครับถนอมเถียนถึกเนี่ยเป็นรองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายนะครับประจำอยู่ที่วัดโลกานุเคราะห์นะครับท่านก็ได้รับพระราชทานนะครับให้ขึ้นมาเป็นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็มีเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายหรือว่าพระสงฆ์ที่เป็นหัวหน้าคณะวัดยวนเนี่ยนะครับรูปที่12แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่มีลักษณะพิเศษมากๆนะครับของชาวเวียดนามกับชาวไทยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่มาช่วยกันนะครับสถาปนาให้กรุงเทพมหานครของเรากลายเป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความหลากหลายนะครับที่มีผู้คนแตกต่างแต่สามารถอยู่รวมกันได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วเราก็ฉลองครบรอบ240ปีในปีนี้ครับ240ปีกรุงรัตนโกสินทร์สำหรับวันนี้ผมปิติศรีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกเวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter